ทุกคนไปดูต่อสำหรับโจทย์ข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่5อ่ะข้อที่5บ้างไปเร็วไปบอกเด้อนะคะโจทย์ข้อที่5เปลี่ยนเรื่องบ้างไม่เอาละ conversation นะคะจบไปแล้ว in the canteen หรือว่า cafeteria นะคะจบไปแล้วสนทนากันจบแล้วเรียบร้อยต่อไปข้อที่5ลองมาดู basic grammar สั้นๆง่ายๆกันสักหน่อยนะคะไปดูซิว่าข้อนี้น้องๆจะตอบถูกไหมเมื่อเจอ tense นะคะเมื่อเจอเรื่อง tense น้องๆคิดว่าช่องว่างของประโยคที่เว้นไว้ให้นี้จะต้องตอบ tense ไหนระหว่าง whenever the old woman hears a sad story she ข้อ A weeps B will weep C is working หรือว่าข้อ C has wept ข้อนี้ทุกคนคะมันมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วแหละอย่าจองในใจพิมพ์คำตอบที่ใช่มาหน้าเฟซเลยนะคะไว้มันแอบทุกคนคอมค้างใหม่มากเกิดจากวิน11นั่นเองนะจ๊ะวิน11นั่นเองแอบดูก่อนไม่ไปไหนเลยจ้า นะคะอ่ะโอเคใครทราบคำตอบแล้วเดี๋ยวก่อนดูก่อนสิว่าภาพมันสะดุดหรือเปล่าเนี่ยนะคะใครทราบคำตอบทุกคนพิมพ์ข้อ5ตามด้วย A B C D นะคะคุณจะตอบอะไรคะตอบแล้วพิมพ์มาได้เลยจ้านะคะเอาไม้กระตุกนะยังอยู่นะคะยังอยู่เหมียนเดิมทุกคนนะคะยังอยู่เหมียนเดิมนะคะตอบมาเลยนะคะหลายคนไม่จุ่มคะแล้วคำว่าวิบแปลว่าอะไรอ่ะคำว่าวิบแปลว่าวิบแปลว่าร้องไห้วิบเว็บเว็บค่ะนะคะวิบเว็บเว็บนะคะวิบเว็บเว็บนะจ้าวิบเว็บเว็บค่ะแปลว่าร้องไห้นะคะตอนนี้คอมค้างกดไม่ได้นะคะแอบดูจากอีกเครื่องนึงก่อนนะคะแอบดูจากหน้าจอมือถือนะคะแอบดูจากหน้าจอมือถือนะคะหลายคนบอกว่าแม้ว่าความรู้จะน้อยนิดแต่ทักษะการสังเกตนี้คือเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากดูโจทย์ข้อที่5นะคะถ้าทุกคนเจอโจทย์แบบนี้นะคะทุกคนสังเกตที่คำว่าที่คำเป็นคำคอมม่านะคะน้องต่อกดหัวใจรัวมากแล้วนะคะเด็ดใจพี่อ่อนระทวย นะคะข้อที่5น้องๆคะพี่จุ๋มเขียนไม่ได้ตอนนี้คือคอมมันค้างนะคะแต่ว่าภาพมันยังไม่ค้างอะเนาะนะคะทุกคนดูข้อที่5 whenever the old woman hears สังเกตคำว่า hears hear เติมอะไร hear เติม sHere เติม S แสดงว่านี่คือ tense ของ present นะคะ present simple tense และมันให้คอมมาขั้นมาแสดงว่า2ประโยคนี้กำลังทำโดยใช้กฎของ parallelism หรือกฎของคู่ขนานอะไรคือกฎคู่ขนานกฎคู่ขนานก็คือข้างหน้าใช้ verb ที่เป็น tense ไหนข้างหลังก็จะใช้ verb ที่อยู่ในรูปของ tense เดียวกันนั่นเองนั่นแสดงว่าข้อที่5น้องๆตอบข้อ A มาจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะโอ้อยู่ไหมมาแล้ว นะคะใช้หลักคู่ขนานสังเกตค่ะสังเกตนะคะใช้หลักคู่ขนานเลยนะคะเจออะไรนะเจอ andเจอแอนเจอบัตเจอคอมมาเจอคำเชื่อมพวกนี้ให้นึกถึงหลักคู่ขนานสังเกตหลักคู่ขนานให้น้องๆนะคะสังเกตเวิร์บข้างหน้าใช้เวิร์บตัวไหนข้างหลังจะใช้เวิร์บตัวเดียวกันยังไงล่ะถ้าข้างหน้าเป็นเวิร์บช่องที่1เวิร์บช่องที่1สังเกตยังไงเติม s ได้เติม es ได้หรือไม่เติมก็ได้นะคะและข้างหน้าใช้เวิร์บช่องที่1ขั้นด้วยคอมม่าใช่มั้ยมันแสดงให้รู้ว่าเนี่ยมันต้องเป็นเวลาเดียวกันเป็น tense เดียวกันนะข้างหลังก็จะเป็นเวิร์บช่องที่1เหมือนกันนี่ว่าเรียกว่าหลักคู่ขนานนะคะหน้าเหมือนกันหลังเหมือนกันหน้าเหมือนหลังเหมือนหน้าเหมือนหลังเหมือนจ้าสังเกตแบบนี้คำตอบได้มาเลยแบบว่าจวดจัดปัดจวดมากไม่ผิดแน่นอนเพราะข้อ5ตอบ A นะคะส่วนใครตอบ4เมื่อผู้หญิงแก่คนนั้นนะคะได้ยินข่าวที่ไม่ดีได้ยินข่าวเศร้านะคะเธอกำลังทำงานอยู่มันดูขัดกันอยู่นะคะมันดูแบบไม่ได้น้องไม่ได้เลยนะคะคำตอบต่อแล้วนะสำหรับข้อนี้คือข้อ A นะจ๊ะไปต่อสำหรับโจทย์ข้อที่6ค่ะข้อที่6เมื่อกี้ใครตอบ
ใครตอบข้อ5ถูกแล้วนะคะยินดีด้วยใครตอบข้อ5ถูกดีใจด้วยเด้อนะคะดีใจด้วยนะคะไปต่อข้อที่6ค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่6นะคะโจทย์ข้อที่6นะคะน้องๆค่ะโจทย์ข้อที่6โจทย์บอกว่า I know that he in the library at this moment I know that he in the library at this moment เฮ้อๆๆๆนะคะข้อนี้ตอบอะไรสำหรับข้อที่6 works has worked is working was working ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดทราบคำตอบแล้วรีบกดมาให้ไว6ตอบอะไร A B C D และน้องๆจะตอบอะไรอ่ะสำหรับโจทย์ข้อที่6นะคะหลายคนเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยเพราะอะไรคุณครูคะหนูจำได้คุณครูเคยสอน at this moment now อะ right now นะคะ nowright now at this moment at the present at the present at the present okay นะคะ at this moment at the present now right now รวมไปถึงนะคะรวมไปถึงเครื่องหมาย accessory look แก look สิไม่ได้บอกให้แก look นะ look ดูนั่นสินะคะหรือไม่ก็ listen นะคะ listen หรือว่านะคะคำแบบนี้เจอ auxiliary ปุ๊บ verb เติม ing เราเรียกคำว่า present continuous ประธานบวก verb to be บวก verb เติม ing ฉะนั้นข้อนี้คำตอบประธานคืออะไรประธานคือ he ต้องใช้กับ is he ต้องใช้กับ is ฉะนั้นข้อนี้คำศัพท์ข้อที่6คำตอบข้อที่6จึงเป็นข้อ C yo yo ข้อที่7แล้วค่ะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากใครทราบคำตอบแล้วนะคะใครทราบคำตอบแล้วกดข้อ7พิมพ์มาเลย A B C D เพราะโจทย์คือ Did Mark come here and visit? Did Mark come here and visit? นะคะ Mark เคยมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ปะShe จุดมาร์คเป็นชื่อผู้หญิงนะมาร์คคือนะคะ She twice since March 1974ข้อที่7ข้อนี้ตอบอะไรน้องคะบอกเลยอย่ากลัวน้องคะอย่ากลัวข้อนี้ง่ายมากๆค่ะ A visited here B was visiting C has visited หรือว่า D visitedอ่ะนะคะบอกเลยไม่ปังไม่รู้จะว่ายังไงแล้วข้อนี้มันมีจุดสังเกตน้องเห็นอะไรไหมน้องเห็นอะไรไหมน้องเห็นคำว่า since แล้วตามด้วยตัวเลขไหมถ้าเจอแบบนี้มันคือลักษณะเด่นๆของเทนส์ไหนอ่ะไม่บายละทุกคนคะสำหรับโจทย์ข้อที่7นะคะข้อที่7แล้วนะคะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วใครที่แบบเป็นลูกศิษย์ปุ๊บเจอปุ๊บ since for ตามด้วยเวลา since for ตามด้วยเวลาต้องนึกถึงpresent perfect tense โครงสร้างของมันประกอบไปด้วย verb to have นั่นก็คือ have หรือ has ที่เป็นปัจจุบันนะนะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3แน่นอนคิดแบบนี้ออกแล้วไปดูช้อยช้อยมีอยู่แค่ข้อเดียวที่ตรงตามโครงสร้างนี้นะคะสำหรับข้อที่7คำตอบจึงเป็นข้อ4นั่นเองใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ